ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วสาขา Product ของมหาลัยเกษตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนาะเขาเรียกว่าสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการพี่ขอเรียกมันว่า Product หรือว่า Industry Design เรียกง่ายๆเลยปีนี้เขาต้องการ1คือเขาต้องการม6อันนี้ได้แน่นอนอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเรามี GPAC เนี่ย5เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 เขาไม่ได้สเปคว่าคุณจะต้องอยู่สายอะไรเขาขอแค่คุณมีวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า12หน่วยกิตและมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไม่ต่ำกว่า22หน่วยกิตในก่อนที่เราเคยเป็นเด็กแลกเปลี่ยนก็นำเอาเอกสารเนี่ยมาแสดงให้เขาถ้าเราแบบกำลังเรียนอยู่ปวช.อย่างเงี้ยเราก็สามารถสอบเข้าตัวนี้ได้เขาขอ GPAC ตลอดหลักสูตรของปวช.นี่ไม่ต่ำกว่า 3.00 เขารับคนที่สำเร็จการศึกษาจากกศน.ก็ได้ซึ่งมีผลการเรียนตลอด GPAC เนี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 แล้วก็กลุ่มวิชาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของกศน.เนาะมีไม่น้อยกว่า5หน่วยกิตแล้วก็มีจำนวนกลุ่มสถานการณ์เรียนรู้เทคโนโลยีนี่ไม่ต่ำกว่า5หน่วยกิต GD เขาก็รับน้องอาจจะต้องไปสอบ TGAT คราวเนี้ยมันจะมีระหว่าง TPAT 4กับ TPAT 21 TPAT 21นี่ก็เป็นศิลปกรรมเนาะเพราะฉะนั้นน้องสามารถเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ปัจจุบันมันเป็น choice เหมือนกันละแนะนำให้เลือกสอบทั้งคู่เพื่อที่จะเอาคะแนนอันไหนดีกว่าก็มายื่นเนาะแล้วก็คราวนี้มาสู่ผลงานของ portfolio ของ product ของเกษตรนี่เขาต้องการเหมือนกันเลยคือ10หน้ากระดาษ A4 มีไฟล์ PDF อยู่ในนั้นรวบรวมอยู่ใน1ไฟล์อาจจะทำเป็นแนวตั้งก็ได้เพื่อการอ่านที่มันง่ายเขาจะแยกออกไปว่าในพอร์ตโฟลิโอมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันแรกก็คือผลงานความสามารถในทักษะการออกแบบสร้างสรรค์ตามความถนัดของตนเองเนี่ยจำนวน 3-5 หน้าและที่2ก็คือการทำสเก็ตดีไซน์การดีไซน์งานออกมาว่าจะเป็นยังไงโดยที่เราตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างน้อย3งานโดยโจทย์สเก็ตดีไซน์ไอ้3งานเนี่ยเกษตรเนี่ยเขาประกาศทางโซเชียลมีเดียพี่จะขึ้นลิงก์ให้เนาะสามารถเข้าไปดูว่าเขาออกโจทย์อะไรได้คราวนี้เรามาดูกันว่า 100% ค่าถ่วงน้ำหนักของ product เกษตรเนี่ยเขามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือ 20% เนี่ยประกอบด้วย TGAT อย่างที่2เนี่ยเขาให้เลือกระหว่าง TPAT 21กับ TPAT 4เขาคิด 20%ถ้าไหนที่คะแนนดีกว่าน้องค่อยยื่นนั้นแต่ให้สอบทั้งคู่ส่วน 30% เนี่ยมาจากคะแนนของพอร์ตโฟลิโอแล้วก็อีก 30% เนี่ยมาจากการสัมภาษณ์และก็การสอบโดยซึ่งหน้าอาจจะมีการวัดในการสอบสัมภาษณ์ณวันนั้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีๆขอให้น้องทุกคนโชคดีกับโปรดักต์ของเกษตรศาสตร์